มาถึงไฮไลท์นะครับมีหลายๆคนถามนะคะว่าไปแล้วได้กินปูจริงหรือเปล่านะฮะนี่เลยครับผมอาหารค่ำนะฮะจะมีเป็นเซตแบบนี้นะครับต้มยำปลาทูนะฮะอันนี้คือปลาราดพริกนะครับไข่เจียวแล้วก็นี่ครับปูนึ่งสดๆแบบไม่อั้นนะฮะเราทานกันไปคนละ10ตัวนะครับผมน้ำพริกไข่ปูนะฮะมีโอ้กุ้งนึ่งทอดมันใบเหลียงผัดไข่นะครับเยอะมากจริงๆนะคะ1เซตนี่ทานกันไม่หมดนะฮะนี่นะครับอินเสิร์ตรูปให้ดูนิดนึงนะฮะต้มยำปลาทูก็คือแซ่บเลิศเลยน้ำพริกไข่ปูนะครับผมยังไงก็ทานไม่หมดนะคะไม่ได้เติมนะคะนอกจากปูอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นปลาทอดนะฮะอาหารคือรสชาติดีน้ำจิ้มคือเด็ดมากๆเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับนะฮะจะมีน้องแมวให้เล่นอยู่แบบนี้นะครับและนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นยามค่ำนะฮะสวยงามมากๆจริงๆนะครับผมก็ถ่ายมาให้ดูมากเท่าที่จะทำได้นะฮะเด็กๆ enjoy แน่นอนนะครับเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะฮะเวลาแกะปูนี่นะครับมาถึงอาหารเช้านะฮะข้าวผัดนะครับข้าวผัดกุ้งนะฮะก็อันนี้ไม่ได้ชิมนะครับนี่เส้นจันนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปตอนหลังนะฮะกินให้ดูนะครับสปาเกตตี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะฮะอันนี้เป็นหมูนะครับผมอ่ะมาลุยดูอาหารเช้ากันนะข้าวต้มปลานะหน้าบวมนิดนึงนะแม่ต่อไปเมนูประจำพื้นที่นั่นก็คือเส้นจันผัดนะครับก็จะเป็นของฝากด้วยนะพวกเส้นจันอะไรมีชื่อเสียงนะเหนียวนุ่มหนึบต่อไปสายฝอที่นี่มีอาหารเช้าเป็นสปาเกตตี้อร่อยแบบเป็นแบบสายไทยพัฒนาแล้วคนไทยทานได้ง่ายง่ายจะมีเพียงฉัน